ในชแนลประเทศไทยรายการที่จะพาทุกคนมาฟังเรื่องเล่าเรื่องราวประเด็นสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและทั่วโลกเพื่อสร้างการรับรู้สร้างการเปลี่ยนแปลงสร้างแรงบันดาลใจเพื่อมาทําให้เรื่องสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องของทุกคนสวัสดีค่ะตอนนี้เรากำลังฟังรายการ Talk a l i ็ e Podcast Amnesty International นประเทศไทยค่ะพบกับดิฉันนะคะน้ำตาลนิชาพัฒนอินทรกล่อมค่ะ วันนี้ Talk อะไรพอดแคสต์จะมาท a l กจะมาคุยเรื่องอะไรก่อนอื่นค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามเราได้หลายช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook Apple Podcast และ Spotify ค่ะสำหรับท a l กอะไร h ี EP นี้เราจะมาคุยถึงแคมเปญแคมเปญหนึ่งของ Amnesty International ประเทศไทยค่ะแคมเปญน,นี้มีชื่อว่าปล่อยเพื่อนเราหรือฟรีรัศดรค่ะ เป็นแคมเปญที่แอมเนสตี้รณรงค์และเรียกร้องเพื่อให้ปล่อยตัวนักกิจกรรมและนักปกป้องสิทธิมนุษยชนโดยทันทีและไม่มีเงื่อนไขามาอย่างยาวนานรวมถึงเรียกร้องให้ทางการไทยนะคะยกเลิกข้อกล่าวหาและให้สิทธิในการประกันตัวของพวกเขาค่ะและหนึ่งในเคสของแคมเปญนี้ที่เป็นเคสที่คนรู้จักหรือสนใจหรือสังคมให้ความสนใจก็คือเคสของทนายอานอนท์นำภาทนายความนักปกป้องสิทธิ มนุษยชนค่ะและว,วันนี้ค่ะเราจะมารู้เบื้องลึกเบื้องหลังของแคมเปญน,นี้กันค่ะกับคุณเชียวนักกรนะคะนิทิจรุนเดชค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณเชียวอยากให้คุณเชียวแนะนําตัวเพิ่มเติมอีกทีค่ะเป็นใครมาจากไหนทําไมมาทําแคมเปญปล่อยเพื่อนเราฟรีรัศดรได้ค่ะคุณเชียวครับผมก็ชื่อเชียวนะคะหรือนักกรนิธิจรุนเดชนะครับก็เป็นเจ้าที่อาว,โวุโสฝ่ายรณรงค์สาธารณะของแอม e s ส y International ประเทศไทยครับ ค่ะค่ะคุณเชียวแคมเปญปล่อยเพื่อนเราอะค่ะมีที่มาที่ไปยังไงทำไมถึงมีแคมเปญน,นี้ขึ้นมาในแอมเนส y ีประเทศไทยคะครับก็สำหรับแคมเปญฟียัชดอรหรือปล่อยเพื่อนเราเนาะ,ะที่มาที่ไปอาจจะขอท้าความไปถึงเรื่องของสาการนะครับ <c oughs> ที่มันเกิดขึ้นทั่วโลกเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอาสาการที่มันเกี่ยวข้องกับสิทธิในการชุมประท้วงหรือว่าสิทธิเสรีภาพการแสดงออกเนี่ยครับว่ามมันเกิดอะไรขึ้นบ้างทั่วโลกแล้วก็ประเทศไทยะครับแล้วอาจจะเป็นต้นตอนหรือว่าที่มาของแคมเปญน,นี้นะครับก็จริงๆแล้วครับถ้าเราย้อนกลับไปเมื่อสี่หปีที่แล้วหรืออาจจะไกลกว่านั้นอีก ประมาณสิบปีที่แล้วอะไรเยงี้ครับการชุนนุ่งะท้วงเนี่ยมันก็เกิดขึ้นเป็นประจําอยู่แล้วในสังคมเราเนาะไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนก็ตามหรือว่า,าเป็นที่ไหนก็ตามทั่วโลกเนี่ยครับการชุมนุมประท้วงเนี่ยมันเกิดขึ้นแทบแทบจะเรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไปแล้วน้ําตาลองคิดว่าลองนึกว่าที่ผ่านมาน้ําตาเคยได้ยินการชุนนุมประทวงอะไรที่มันเด่นเด่นทั่วโลกบ้างไหมครับ ถ้าที่ผ่านมานอกจากในไทยใช่ไหมในต่างประเทศก็คือจะเห็นเป็น Arab อาหรับสปริงแล้วก็ <Spring. S 1> ที่เขาใช้แฮชแท็กมีทูอะไระแบบนี้ค <Me S 1> ่ะ <too. S 1> คุณเชียวครับใช่ครับก็ ทั้งสปริงหรือว่าทั้งมีทูเนี่ยครับที่เรียกร้องเรื่องของความแรงทางเพศเนาะหรือว่าแบบแบ็กไลฟ์เมเตอร์ก็ดีหรือว่าการสโตนวอลอะไรเงี้ยครับที่มันเกิดขึ้นทั่วโลกก็ดีเนี่ยก็เป็นการชุมประท้วงที่ที่เรียกได้ว่าก็เป็นส่วนหนึ่งของสังคมอยู่แล้วหรือว่าเกิดขึ้นเป็นประจำอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการชุมประท้วงมันก็เป็นส่วนหนึ่งเนาะที่คนทุกคนสามารถทําได้อยู่แล้วอะไรเงี้ยครับทีนี้ถ้าเรากลับไปดูกันนะครับเรื่องของสิทธิในการชุมนุมประท้วงอะครับถึงแม้ว่า จะไม่ได้อยู่ในสิทธิสชมชน30ข้อดั้งเดิมเนาะที่ที่ถูกร่างขึ้นมานะครับแต่ปัจจุบันมันก็จะมีกฎหมายระหว่างประเทศนะครับที่เขาให้การรับรองแล้วก็เป็นพันธกรณีที่รัฐบาลไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลอะไรก็ตามนะครับต้องประกันแล้วก็คุ้มครองเรื่องของสิทธิในการชุมประท้วงสําสหรับคนทุกคนเหมือนกันหมายถึงว่าถ้าเราพูดง,ง่ายๆคือว่าสิทธิในการชุมประท้วงเนี่ยก็เป็นสิทธิขั้นฐานที่คนทุกคนพึงมีแล้วก็พึงที่จะใช้ได้ เหมือนกันกับสี่อื่นอื่นอะไรเงี้ยครับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนบนโลกใบนี้คือคือใช้คําว่ามันเป็นเทรนได้เลยไหมคะเออ่จริงๆเราว,ว่าเป็นเครื่องมือการประท้ว่าเป็นเครื่องมือที่ที่คนสามารถ <c oughs> ทําได้ง่ายที่สุดแล้วอะไรเงี้ยครับในการที่จะบอกให้รัฐบ,บาลของเราเว่าเรามีปัญหาตรงนี้เราต้องการตรงนี้อะไรเงี้ยครับเป็นเป็นเหมือนกับเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ใช้ได้ไม่ว่าจะเป็นใครอะไรเงี้ยครับค่ะ ทีนี้เรื่องของการชุนประท้วงครับถึงแม้มันจะไม่ได้อยู่ในกฎปมายสาสิบข้อเนาะแต่พอเวลาเราไปชุนประท้วงครับคุณน้ำตาลคิดว่ามันมีสิทธิ์อะไรบ้างที่แบบ <c oughs> มันเราจะต้องใช้ในการชุนประท้วงหร,หรือว่าพอเราไปอยู่ที่พื้นที่การชุนประท้วงปุ๊บเนี่ยเฮ้ยนี่คือสิทธิ์ที่รัฐบาลต้องประกรันด้วยหรือว่าเราได้ใช้สิทธิ์นี้ด้วยในพื้นที่การชุนประท้วง คือถ้าอย่างแรกเลยที่คิดถึงนึกถึงสิทธิ์ของเราเนาะเหมือนตอนที่พูดไปช่วงต้นของทออะไรน่าจะเป็นสิทธิในการแสดงออกรวมถึงถ้ารเราไปเราไปประท้วงโดยสงบหรืออะไรแบบเนี้ยสิทธิในการพูดในการมีชีวิตรอดอะไรแบบนี้ได้ไหมคะคุณเฉียวได้เลยครับอันนี้ก็เป็น <c oughs> หนึ่งในสิทธิ อ่าสิทชนที่มันเกี่ยวข้องกับสิทธิในการชุมประท้วงเช่นกันเนาะอ่าไม่ว่าจะเป็นสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกอ่าสิทธิในการที่เราจะต้องปราศจากการถูกทรมานอะไรเงี้ยครับหรือว่าปราศจากการที่รัฐจะต้องจับกุมโดยพระการอะไรแบบพวกนี้ก็เป็นหนึ่งที่เป็นสิทธิสิทชนต่างๆที่มันจะทําให้เราเห็นได้ว่าเนี่ยสิทธิในการชุมประท้วงเนี่ยมันก็มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับสิทธิมิทชนอื่นๆที่เป็นสิทธิสิทชนอ่า หลัก30สิข้อเช่นกันอะไรเงี้ยครับค่ะคุณเชียวเล้าในไทยเป็นไงบ้างคะตอนนี้สถานการณ์การชุมนุมประท้วงค่ะครับก็ถ้าเราพูดถึงการชุมนุมประท้วงในประเทศไทยครับคุณตางคุณตางน,นึกถึงแบบช่วงเวลาไหนบ้างไหมในชีวิตเราที่เราแบบเคยเห็นการชุมประท้วงที่มาเกิดขึ้นอะไรเงี้ยครับปีห้าเจ็ดตอนนั้นตาล ทำงานครั้งแรกคือ22พฤษภาคมใช่แล้วก็ปี6กสามใช่ค่ะเริ่มงานวันนั้นพอดีเลยค่ะแล้วก็ปี63ที่เราจะเห็นการชุมนุมประท้วงเริ่มเริ่มมีเยอะขึ้นเริ่มเห็นนักกิจกรรมค่ะใช่ครับก็จริงๆสำหรับประเทศไทยครับ หลายคนอาจจะเห็นที่ผ่านมาเนาะปะีามเลื่อยมาอะไรยจริงแล้ว,ลวการชุนรบทวงคํามันก็อยู่กับประเทศไทยมาแบบมากกว่าแ0สิบปีแล้วนะตั้งแต่ที่เรามีประชาธิปไตยอะไรอย่างเงี้ยครับหรืออาจจะมีก่อนก็ได้ซ้ำที่เราจะมีประชาธิปไตยซ้ำใช่ไหมครับมันเป็นเรื่องของเหตุการณ์อ่าอ่สิบสี่ตุลาสองห้าหนึ่งหใช่ไหมหรือว่าหกตุลาสองห้าหนึ่งเก้าอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าพฤษภาสามห้าอะไรอย่างเงี้ยครับหรือเลื่อยมาจนยุคเสือ้อเหลืองเสื้อแดง,กปป,ปงกปปสอปชเลยระครับจนเหมือนที่น้ำตาลบอกว่าปี 6.3ที่เป็นการลุกฮือของอนิสิตนักศึกษานักนัก,นก,นกเรียนย่งไงครับที่เขามาเรียกร้องเรื่องของทัพชาธิปไตยก็ดีแล้วก็สิทธิในเนื้อตัวร่างกายหรือสิทธิชนอื่นที่หลากหลายก็ดีอะไรเงี้ยครับ ผมมีตัวเลขเรื่องของจำนวนการชุมนุมเหมือนกันน้ำตาลที่ทางเว็บไซต์ Mob Data Thailand นะครับที่ a m ม e s t y ก็เป็นส่วนหนึ่งในเว็บไซต์นั้นด้วยเหมือนกันในการที่เข้าไปสังเกตการชุมนุมแล้วก็อคอยอบันทึกการชุมนุมต่างๆเลยนะครับถ้าเราดูตั้งแต่ปี63เรื่อยมาจนถึงปี66หกะครับการชุมนุมเนี่ยมันเกิดขึ้นทั้งหมดกี่ครั้งให้เายโอ้โหปีหกถึงห6อ่ะยี่สิ โอ้ยยี่สิบน่น้อยมากก็เจอเฉลี่ยสี่ปีนี่เปียละสองสามรันงเองครับอาจารย์อ๋อถ่า,านไกลมากครับสี่ห้าสิบเลยละกันเป็นหลักพันเลยครับ<อ>เกือบอประมาณ3า0 0กว่าครั้งครับเกือบเกือบครั้งเลยถ้าพูดง่ายๆอย่างงี้ครับก <c oughs> ็จะเห็นได้ว่าแค่เวลาเพียงเวลาแค่4ี่ปีครับเฉลี่ยก็ปีละ พันกว่าครั้งอะไรเงี้ยครับเนาะมีการชุมนุมเกิดขึ้นมากมายนะครับในประเทศแล้วก็ไม่ใช่เป็นการชุมนุมทางการเมืองด้วยนะเป็นการชุมอื่นๆที่เขาเรียกร้องสิทธิอื่นไม่ช่จะเป็นเรื่องของสิทธิที่ดินทากินหรือว่าสิทธิาด้านการอยู่อาศัยสิทธิในการที่เขาจะได้อากาศาสะอาดอะไรเงี้ยครับหรือสิทธิทางเศรษฐกิจเนี่ยเกิดขึ้นทั่วประเทศเลยในส0 0พันกว่าครั้งเนี่ยครับสแสดงว่าการชุมนุมไม่ได้มีแค่เรื่องการเมืองอย่างเดียวมีเรื่องอื่นด้วยใช่ ก็เหมือนที่คุณนั้งตาถามผมไปตอนแรกนะว่าการชุมนุมก็เป็นเครื่องมือครับที่ไม่ว่าคุณจะเป็นใครคนธรรมดาก็สามารถที่จะนําไปใช้เพื่อเรียกร้องสิทธิ์ตัวเองได้เนี่ยเราเห็นว่าการชุมนุมเนี่ยมันเกิดขึ้นทั่วประเทศเนาะแล้วก็ทั่วโลกด้วยแล้วก็เป็นธรรมดามากที่มันเขาเรียกมันมันผูกติดอยู่กับวิถีชีวิตของของชุมชนแบบประชาธิปไตยอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับ จากที่ฟังเรื่องสถิติอะค่ะว่ามีเป็นหลักพันเลยตั้งแต่ปี63ถึง66อะค่ะแล้วพอเกิดการชุมนุมเนี่ยมันมีเรื่องการตอบโต้หรือว่าเจ้าหน้าที่ใช้ยุทธวิธีอะไรกับผู้ชุมนุมบ้างคะคเป็นยังไงบ้างคะครับในส่วนของการที่ภาครัฐอตอบสนองต่อการที่คนมาชุมนุมเนาะ,ะจริงๆถ้าเรามองในะระดับ โลกกอดอะไรเงี้ยครับเทรนทั่วโลกตอนนี้รัฐบาลเริ่มที่จะหันขวามากขึ้นหันขวาหมายความว่าเป็นรัฐบาลอนุริยมหรือรัฐบาลที่ค่อนข้างที่จะคอนเซอร์เวทีฟมากขึ้นอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นวิธีการตอบโต้ของรัฐบาลที่เขามีแนวคิดแบบคอนเซอร์เวทีฟหรือว่าที่เขาอาจจะไม่ได้ให้ความสําคัญกับเรื่องของชุมชนมากนักเนี่ยวิธีการก็จะเป็นเรื่องของการใช้ความรุนแรงการใช้แก๊สน้ําตาใช่ไหมการลายกับชุมนุมด้วยความแรงต่างๆหรือการใช้วิธีที่เป็นแยบยนต์นกว่าน,นั้นในการาป้องปรา ปลา้องปราหมายความว่าแบบเข้าไปควบคุมตั้งแต่ความคิดของคุณเลยว่าถ้าคุณจะออกมาประท้วงอ่ะคุณจะโดนแบบนี้นะมันก็เลยเกิดความกลัวที่จะออกมาประท้วงเกิดขึ้นอะไรย่างนี้ครับควบคุมความคิดใช่ไปการป้องปราหมายความว่าผ่านวิธีการแบบดําเนินคดีกับแกนนําหรือว่าใช้ s p ยแวร์ใช้ io อะไรเนี่ยครับ ไม่ใช่มีแค่ประเทศไทยในะประเทศอื่นก็มีเหมือนกันอะไรเงี้ยในการที่เข้ามา harassment หรือพูดให้เรารู้สึกว่าเราด้อยค่าจนแบบมีความกลัวเกิดขึ้นอ่ะเป็นการป้องปามนอกจากการชุมนุมที่เราไปรวมตัวกันณนะจุดจุดหนึ่งการชุมนุมโดยสงบอะไรแบบนี้ค่ะมันมีวิธีการชุมนุมหรือการเปลี่ยนผ่านการชุมนุมรูปแบบอื่นๆไหมคะอย่างอย่างที่เคยได้เห็นอยู่ก็คือ,อเปลี่ยนจาก ออนไลน์ site, ก็คือไปตามพื้นที่มาออนไลน์คับะคะใช่ก็จริงจริงก็มีการเปลี่ยนพื้นที่การชุมนุมเหมือนกันเนาะถ้าเรามองตอนสมัยประเทศไทยก็ได้ปี63ที่ผ่านมานี่ครับการชุมนุมเนี่ยมันมีการเปลี่ยนจากพื้นที่ออฟไลน์ไปเป็นออนไลน์เพราะว่าอะไรรูมไหมครับนุนน้ำตาลเพราะว่าจากสถิติเนี่ยที่ผมกล่าวไปเบื้องต้น,นว่าอุ้ยตั้งแต่ปี63ถึง66เนี่ยการชุมนุม มากกว่าเกือบจะ4,000ครั้งเลยเนี่ยแต่ละครั้งนะครับรัฐบาลเนี่ยได้ออกมาใช้วิธีการการสายกาบประชุมนเนาะมากถึงประมาณ74ครั้งนะครับแ้ถ้าเรามองลึกลงไปอีกใน74ครั้งเนี่ยครับ รัฐบาลเนี่ยได้ใช้อาวุธที่เราเรียกว่าอาวุธที่มีความรุนแรงต่ำนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้แก๊สชั่มตาการใช้รถฉีดน้ําแรงดันสูงหรือว่าการผสมสารเคมีหรือว่าใช้กระสุนยานย่อประมาณหกสิบสองครั้งในเจ็สิบสี่ครั้งที่เขาสลายการชุมนุมนั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่าการที่น้ําตาลอยากจะออกไปชุมนุมวันหนึ่งเนี่ย,ยวันนี้อยากจะไปร่วมการชุมนุมอ่าณนะพื้นที่นี้ถ้ามีการสลายการชุมนุมเกิดขึ้นเนี่ย น้ำตาลมีโอกาสมากถึง85ที่น้ำตาลจะโดนรัดสลายการชุมนุมด้วยอาวุธเหล่านี้ครับ85 85%เลยใช่เยอะยิ่งกว่ากรมอุตุบอกฝนจะตกอีกฮะ Oh my god <c oughs> 85อร์เที่ฉันจะออกไปชุมนุมและฉันเสี่ยงใช่ที่จะโดน การสายเกือบชุมด้วยวิธีการเหล่านี้อันนี้คือตัวเลขในมิติของอ่าสี 4, ปีที่ผ่านมาตั้งแต่หกสามหกอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้เป็นข้อมูลของม็อบดัต้าที่เขาท,ทํารีเสิร์ชมาใช่ไหมใช่ใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่ามันก็มีความเสี่ยงถูกไหมครับในการที่เราจะออกไปชุมนุมประท้วงในพื้นที่ออฟไลน์ใช่ไหมออกไปโอ้ต้องโดนแก้น้ำตาหรือถ้าจําบรรยากาศตอนนั้นได้โอ้มีการแบบว่าลิสต์อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมเลยใช่ไหมเหมือนเราจะไปออกลบเลยอะไรอย่างเงี้ยลิสต์ก่อนจะออกไปชุมนุมประท้วง เพราะนั้นคนก็เลยเปลี่ยนวิธีการนะครับก็คือเปลี่ยนจากออฟไลน์ขึ้นมาเป็นการอาอ,อนไลน์ในทวิตเตอร์ผ่านแฮชแท็กต่างๆผ่านการโพสต์ออนไลน์หรือว่ามีการทําคลิปต่างๆทิกตอกเอ่ยก็ดีหรือว่า u t u b e เอ่ยก็ดีช่วงนั้นเนาะในในพื้นที่ออนไลน์กันอะไรเงี้ยครับค่ะแล้วอยากรู้อะค่ะว่าพอออกมาชุมนุมแล้วไม่ว่า<ม>จะเป็นออฟไลน์หรือว่าออนไลน์อะค่ะคดีต่างๆมีคนถูกดำเนินคดีเยอะไหมคะแล้วเป็นคดีกลุ่มไหนอะคะ ครับก็ถึงแม้ว่าเราจะ move ไปที่พื้นที่ออนไลน์เนาะแต่พื้นที่ออนไลน์ก็ยังไม่ปลอดภ,ภัยครับน้ำตาลยังมีความเสี่ยงเกิดขึ้นมากมายเนาะอย่างที่ผ่านมา MC แอม e ิชเราเพิ่งออกเปิดตัวรายงานนะครับอันตรายเกินกว่าจะเป็นตัวเองอะไรเงี้ยครับเป็นรายงานที่พูดถึงเรื่องของการที่นักกิจกรรมหรือนักปกป้องสิทธิ์นะครับเขาได้รับผลกระทบจากการ harassment หรือว่าถูก เรื่องของการบูลลี่ออนไลน์อย่างไรอะไรเงี้ยครับหรือว่าการที่ภาครัฐนะครับใช้เทคโนโลยีในการที่เอาไปาจำกัดสิทธิ์หรือว่าจู่โจมคมคูคุกคามนักกิจกรรมในพื้นที่ออนไลน์อย่างไรเงี้ยครับก็จะเห็นได้ว่าเป็นเรื่องของการที่เขาใช้อ่า ปัติการไอโอแน่นอนอยู่แล้วนะครับที่เข้ามาถล่มเนาะหรือการใช้สปายแวร์เปยการ์อะไรพวกเนี้ยที่ที่มันคุณไม่จะเป็นที่ต้องคลิกลิงเลยนะครับไม่เหมือนกแกมเมอร์ที่เราเจอเลยเนาะไม่ได่แบบว่าส่งมานำบินค่าน้ำค่าไฟต้องคลิกลิงเพื่อจ่ายอันนี้ไม่ไมต้องเลยถ้าเขารู้เบอร์หรือเขาเจาะได้เลยลเราไม่รู้ตัวได้ซ้ําอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็มีความอันตรายสูงเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเราดูสถิติข,ของการที่นักกิจกรรมถูกดำเนินคดีในประเทศไทยอะครับถ้าเราตั้งต้นที่ ที่ว่าเอ้ยเราจะดูแต่ปี6กสามที่มีการลุกฮือขึ้นมาเยอะๆอะไรอย่างนี้ครับหกสามเนี่ยหปีผ่านไปต้นปี64ทางศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิลเมืชนเขาก็ได้ทำเสียติแล้วเขาก็บอกว่าในปี64เนี่ยครับมีจํานวนนักกิจกรรมที่โดนคดีเกือบ300คนแน่สามรกว่าคดีอ,อืแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นการที่ที่เขาละเมิดเรื่องของพระราถูกเฉิญน,นะครถ้าช่วงนั้นก็โควิด่ะเนาะหกสา เออมีพรกฉุกเฉินที่ใช้เป็นข้ออ้างในการที่ดำเนินคดีต่อนอักกิจกรรมอ่าแล้วก็ลองลงมาก็เป็นเรื่องของมาตราหนึ่งหนึ่งสองเนาะอ่าแล้วก็มาตราหนึ่งหนึ่งหกที่เกี่ยวข้องกับการยุยงปลุกปัน่นอะไรเงี้ยครับมาตราไหนคดีไหนที่โดนมากที่สุดมีไหมคะคุณเชียวครับก็ถ้ามองการที่เสตติอะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพลรอฉุกเฉินอยู่แต่ว่าอ่าปัจจุบันเนี่ยคดีพรกฉุกเฉินค่อนข้างที่จะเคลียร์ไปหลายคดีแล้วเนี่ยครับหรือถ้าเรามองอ่ ปีปีต่อมาใช่ไหมปี64ใช่ไหมเกือบ300คดีปี65ขยบขึ้นไป1,000คดีเลยครับคุณดำตาลโอ้หม่ก็ทำไมม,<ด>มันเยอะขนาดนั้นนะคะหรือถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์นก็มันมากกว่า100เปอร์เซ็นต์่ะประมาณ300กว่าเปอร์เซ็นต์เลยก้าวกระโดดอันนี้เป็นข้อมูลจากศูนย์ทนาคามเป็นข้อมูลจากศูนย์ท<ใ>นายความเพื่อสิทธิมนุษยชนเลยครับผมก็คดีที่โดนบ่อยๆเนาะ,ะก็จะเป็น เรื่องของพลกระเฉินใช่ไหมครับและเมื่อพลกระเฉินแล้วก็สิ่งที่อยากจะไฮไลท์อีกหนึ่งอันก็คือว่าคาดีที่เกี่ยวข้องกับพรบพรเกี่ยวข้องกับมาตราหนึ่งหนึ่งสองครับถ้าเรามองในสถิติเดียวกันนะครับปีหกสี่ห้าสิบห้าคดีปีหกห้าร้อยหกสิบเก้าคดีปีหกหกสองร้อยห้ 66, 8, าสิบแปดคดีและปีปัจจุบันสองร้อยเจ็ดสิบสองคดีเนี่ยเกือบสามร้อยคดีที่มัน เพียงเวลาเพียงแค่4ปีครับจาก50ไปเป็น300คดีเนี่ยมันมีการกล้ากกระโดดเยอะขึ้นมากแล้วสิ่งที่ระบาลเขาใช้อะครับเวลาเขาดําเนินคดีกับนักกิจกรรมด้วยมาตานึ่สเนี่ยเขาก็จะผูกกับพอบอคอมพิวเตอร์เข้าไปด้วยเพราะว่าอะไรน้าตาลพอดาได้ไหมครับเพราะว่าคนเริ่มมาใช้พื้นที่ออนไลน์กันมากขึ้นใช่คนเริ่ม หลังๆเนี่ยคนเริ่มใช้ปที่ออนไลน์ในการประท้วงหรือเรียกร้องสิทธิ์หรือว่าใช้สิทธิ์ที่เสในการแสดงออกในการวิพากษ์วิจารณ์มากขึ้นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอไอ คดีที่เกี่ยวข้องกับพอผอจุกเฉนเนี่ยมันก็จะเป็นช่วงที่เขาแบบออฟไลน์กันบ่อยๆหลังๆมันก็จะเป็นมหนึ่งสองควบคู่ไปกับผบคอมที่มาจากออนไลน์เบื้องต้นอะไรอย่างเงี้ยครับก็เนี่ยครับน้ำตาลเทรนท,ที่มันเกิดขึ้นทั่วโลกแล้วก็ในประเทศไทยครับเห็นได้ว่าเ,าเรื่องของการที่เราจะออกไปไปทวงเนี่ยมันไม่ปลอดภัยอีกแล้วครับมีความเสี่ยงมากกว่าแปดสิบห้าเปอร์เซ็นที่เราจะโดนการสลายการชุมนุมด้วยวิธีการ อ่าต่างๆที่เป็นอาวุธความแรงต่ําที่จริงมันอันตรายมากๆเลยเนาะอาวุธความแรงต่ำเนี่ยมันทาให้คนตาบอดมาแล้วอย่างเช่นเคสของคุณพายุหรือเสียชีวิตก็เป็นอ่าน้องวาลิดอะไรอย่างเงี้ยที่มันเกิดขึ้นในประเทศไทยหรือแม้กระทั่งการที่รัฐเนี่ยดำเนินคดีอ่ากับผู้ที่ออกมาชุมนุมมากขึ้นแล้วก็ไม่มีทีท่าจะลดลงนะครับถึงแม้ว่าเราจะมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งแต่ตัวเลขที่ผมบอกไปมันก็มีตัวเลขที่มันเพิ่มขึ้นต่อเวลาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันก็เลยเป็นที่มาครับว่า ใช้ชื่อว่าฟรีรัศดรถ้าเป็นภาษาไทยคือปล่อยเพื่อนเราครับทำไมถึงใช้ชื่อนี้คะเพราะอะไรหรือว่านักกิจกรรมหรือว่านักปกป้องสิทธิมนุษยชนคือเราเราเปรียบเขาว่าเป็นเพื่อนอย่างนี้ใช่ไหมครับก็จริงๆแล้วคำว,ว่าปล่อยเพื่อนเราเนาะเป็นคำที่แอนแมซี่ยืมมาจากคำที่มันไวรัลในช่วงการประท้วงปี63นะครับ ที่นักกิจกรรมต่างๆเนี่ยได้ใช้คํานี้กันอย่างแพร่หลายเนาะในการ เรียกร้องให้มีการปล่อยตัวนักโทษทางการเมืองครับที่เขาโดนคดีต่างๆที่ผมกล่าวมานี่ครับเพราะว่าเขาถูกดำเนินคดีจำคุกเพียงพเพราะใช้ส,สิทธิเสรีภาพในการแสดงออกหรือการชุนโดท้วงเนี่ยครับเราก็มีการยืมคํานี้มานะครับเพื่อเอามาเป็นชื่อแคมเปญของเรานะครับทีนี้สําหรับแอนน์เนสตี้เราครับเราหยิบยกคํานี้มาในมิติของคําว่าปล่อยเพื่อนเราเนี่ยเราไม่ได้เรียกร้องให้มันมีการจบแค่การปล่อยตัวหรือว่าคืนสิทธิในการประกันตัวแค่นั้นเหมือนที่เรากล่าวไป ต้นรายการเนาะแต่จริงแล้วครับเรารวมไปถึงการเรียกร้องให้มีการยกเลิกข้อกล่าวหาต่อน,นักกิจกรรมหรือว่านะักปกป้องสิทธิที่ออกไปใช้สิทธิในการประทูวงหรือสิทธิในเสรีภาพการแสดงออกอะไรเงี้ยครับแล้วก็คำคำนี้หมายถึงว่าทางอเมริกเรามองว่าการที่คุณโดนจับอะไรเงี้ยครับด้วยเหตุด้วยมาตรา1นึก็ดี1นึก็ดีหรือละเมิดพละกฏหมก็ดีมันไม่แม็กซ์เลยเพราะว่า มนุษย์เราทุกคนเนี่ยหรือนักกิจกรรมาต่างๆเนี่ยเขาเพียงแค่ใช้สิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานของเขาเท่านั้นก็คือสิทธิในเสรีภาพการแสดงออกและสิทธิในการชุนุมประท้วงเนี่ยครับค่ะ,อะพอใช้คําว่าสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานนะคะตรงนี้ค่ะอยากจะให้คุณเชียวเล่าหรือว่าอธิบายให้คุณผู้ฟังฟังหน่อยได้ไหมคะ,คะว่าไอขั้นพื้นฐานตรงเนี้ยมันมันเป็นแบบไหนขยายความให้คนฟังฟังหน่อยค่ะ ครับก็คือที่กล่าวไปเบื้องต้นนะว่า,าสิทธิในการชมนุประท้วงเนี่ยหรือสิทธิในการาแสดงออกเนี่ยครับสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกเนี่ยเป็นสิทธิขั้งพื้นฐานเลยโดยเฉพาะสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกอยู่ในกฎบัตรสิบปรชน30ข้อเลยอย่างงี้ยครับคือ การที่เขาออกไปประท้วงก็ดีใช่ไหมครับหรือว่าการที่เขา,าโพสต์ออนไลน์ในการสแสดงความคิดเห็นหรือว่าวิาพากษ์วิจารณ์ทางการเมืองหรือว่าเรียกร้องให้รัฐบาลให้ความสําคัญกับประเด็นใดประเด็นหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิทธิทํากินสิทธิทางสิ่งแวดล้อมอะไรย่างี้ครับเรามองว่ามันไม่ควรจะโดนคดีตั้งแต่แรกอยู่แล้วเพราะว่านี่คือสิ่งที่ประชาชน ทุกคนสิทธิมระชาชนที่เขาพึงมีและพึงจะใช้ได้อะไรเงี้ยครับแสดงสิ่งสิ่งที่จะย้ำในแคมเปญปล่อยเพื่อนเราฟีรัสดอนคือปล่อยตัวทันที<ล>โดยไม่มีมมเงื่อนไขหรือการยกเลิเขากข้อกล่าวหาไปเลยอย่างเงี้ยเพราะว่ามันไม่เมคซเซนตั้งแต่ต้นแล้วเหมือนเขาคุณทําไม่ถูกตั้งแต่ต้นแล้วในการที่จะไปะะชาร์จข้อกล่าวห,หากับเขาหรือดําเนินคดีกับเขาเหล่านั้นนะครับเพราะว่าเขาเหล่านั้นเพียงแค่ใช้สิทธิ์เท,เท์ในการแสดงออก มันมันมีอีกเรื่องคือสิทธิ์ในการประกันตัวให้ประกันตัวตรงนี้ค่ะคเห็นมีอยู่ในแคมเปญน,นี้ด้วยครับค่ะครับ,รบถ้าพูดถึงเรื่องของสิทธิในการประกันตัวครับที่จริงแล้วสิทธิประกันตัวก็เป็นหนึ่งในสิทธิมนุษยชนเช่นกันนะครับแล้วก็รัฐธรรมนูญของเราเนี่ยก็ได้กล่าวไว้เหมือนกันว่าเวลา,าถ้าพูดภาษาง่ายๆคือว่าเวลาเราถูกฟ้องหรือสักอย่างเนี่ยครับวิธีการ พิจรารณาคดีหรือว่ากระบวนการยุติธรรมของบ้านเราอะ่ะต้องสันนิษฐานเสมอว่าคนที่ถูกฟ้องเนี่ยเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีหลักฐานหรือว่าคดีนั้นสิ้นสุดแต่ปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่รัฐบาลใช้ครับมันมีความแยบยนมากนะครับแล้วก็จริงๆอ่ามาเป็นผลจริงๆเป็น impact จากการที่อ่าคนในประเทศได้ออกไปชุนไปทวงด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าถ้ามันไม่เป็น Impact เนี่ยเขาก็คงจะไม่ใช้วิธีนี้นครับเพราะว่า หกสามที่ผ่านมาคนออกไปชุนเวทัวร์ให้รัฐบาลถึงขั้นที่หยุดใช้มาตรารหนึ่งหนึ่งสองไปหนึ่งปีเลยนะช่วงที่ประยุทธ์อยู่แล้วก็กลับมาใช้ใหม่อะไรย่างเงี้ยใช่ไหมมันมีอิมแพกอะไรบางอย่างเกิดขึ้นแล้วสิ่งที่มันต้องการให้มันแยบย่บยมากขึ้นคือการใช้กระบวนการยุติธรรมนี่แหละครับเข้ามาทําให้มันไม่ยุติธรรมผมได้มีโอกาสไปดูนิทรรศการของทางส่วนทนายความเพื่อสิทธิมนชนนะครับที่เขาจัดหัวข้อวิสามัญยุติธรรมเหมืนอนกับว่าครบรอบสิบปีของทางส่วนทนายเขาเงี้ยครับแล้วเขาก็มีการทำธรรม แบบยาวมาเลยว่าการประชวงเนี่ยตั้งแต่ปี57ที่เป็นตั้งต้นของการรัฐประหารเนี่ยยาวมาจนถึง67อะ่ะมันเป็นแบบไหนได้บ้างอะไรเงี้ยครับแล้วมีจํานวนผู้ที่โดนคดีกี่คนบ้างอะไรเงี้ยครับคํานึงที่มันรู้สึกว่าสามารถที่จะ,อะตอบคําถามแล้วก็ทาให้เราเห็นภาพของสถานารปัจจุบันเนี่ยว่ากระบวนการยุติธรรมอ่ะครับมันไปเป็นส่วนหนึ่ง ถูกใช้เป็นเรื่องของการเมืองได้อย่างไรก็คือเรื่องของการาที่ศาลท่านเนี่ยอาจจะไม่ได้ให้มีการประกันตัวอะไรเงี้ยครับเพราะว่าคดีของนักกิจกรรมทั้ง43คนที่ยังอยู่ในเรือนจําแล้วก็มากกว่าครึ่งเนี่ยประมาณ26คนเนี่ยครับที่คดีของพวกเขายังไม่สิ้นสุดหมายความว่ายังไม่ยังไม่ถูกตัดสินถึงขั้นดีกาเนี่ย จริงๆแล้วเนี่ยสิทธิในการป็นกลัวมันควรจะเป็นสิทธิที่เขาสามารถใช้ได้เพราะว่าคดียังไม่เช่นสุดแล้วก็มีรัฐมนูลรองรับด้วยแล้วก็กฎหมายงประเที่ก็รองรับด้วยอะไรเงี้ยครับว่าควรสันนิษฐานว่าพวกเขาเหล่านี้เป็นผู้บริสุทธิ์ก่อนจนกว่าจะมีะหลักฐานเชื่อมั่นหรือสารตัดสินอยู่แล้วคดีถึงที่สุดแล้วอะไรเงี้ยครับมีตัวเลขไหมคะว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะสถานการณ์สถานการณ์คนที่ถูก จำคุกอยู่ในเรือนจำหรือรว่าเพื่อนที่เราใช้ผ่านแคมเปญปล่อยเพื่อนเราอะค่ะครับก็ที่จริงครว่าเพื่อนเนี่ยในที่นี้มันไม่ได้มีแค่นักกิจกรรมอ่าอ่าที่ไปที่รู้จักการตั้งแต่ปีหกสามภายพา,ายุเพนกวินอะไรอย่างนี้เนะาะแต่จริงเพื่อนที่เราใช้ครับของแอมเบสตี้เราอะครับเราครอบคลุมไปถึงคนทุกคนเลยนักกิจกรรมทุกคนนะักปกป้องสิทธิมนุษยชนทุกคนที่ถ้าเขาโดนดำเนินคดีด่าไม่ชอบธรรมอะไรเงี้ยครับ เพียงเพราะการใช้สิทธิทเสรีภาพในการแสดงออกและการชุม่วงเนี่ยเราก็จะเรียกร้องแล้วก็นํานเขามาอยู่ในแคมเปญน,นี้เช่นกันสําหรับตัวเลขที่เกิดขึ้นถ้าเรามองอในเรื่องของปัจจุบันนี้นะครับทางสุธนายความเนี่ยเขาก็มีตัวเลขนะครับว่าปัจจุบันณนะเดือนพฤษภาคม2567เนี่ยครับมีผู้ที่ถูกตเดินอคดี นะทางการเมืองอย่างน้อย43คนอย่างน้อยหมายความว่าอาจจะมีอีกที่ทางศูนย์ทนายไม่ได้ให้ความช่วยเหลืออาจจะมีมากกว่านั้นอ,อาจจะมีมากกว่านั้นนะครับส3คนเลยที่อยู่ในเรือนจำแล้วเขาแบ่งออกไป2กลุ่มครับกลุ่มที่ยังถูกคุมขังระหว่างการต่อสู้คดีนี้ประมาณ27คนนะครับและก,กลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่คดีสิ้นสุดแล้วนะครับส6คน กลุ่มหลังเนี่ยก็อย่างเช่นป้านชันอะไรเงี้ยครับที่คดีชิ้นสุดแล้ว16คนส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นมาตาในหนึ่งนะครับที่จะโดนกันค่ะคุณเชียวคะแล้วการทํางานของแคมเปญปล่อยเพื่อนเราเป็นยังไงคะครับสำหรับการทํางานของแคมเปญปล่อยเพื่อนเราครับจริงๆแล้วอาจจะขออนุญาต กล่าวอย่างนี้ก่อนว่าแอมเนสซี่ประเทศไทยเราครับเราเป็นอิสระเนาะเราไม่ได้ขึ้นตรงต่อรัฐบาลต่รัฐบาลหนึ่งอะไรเงี้ยครับหรือว่าอุดมการทางการเมืองใดอุดมการทางการเมืองหนึ่งอะไรเงี้ยครับการที่เราออกมาเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวนักกิจกรรมโดยทันทีหรือมีเงื่อนไขนะครับคือการที่เรามองเรื่องของสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานเป็นหลักอะไรเงี้ยครับจุดเด่นหนึ่งของแอมเนสซี่เลยครับในการทาแคมเปญต่างๆเนี่ยก็คือการที่เราสามารถที่จะมี แรงสนับสนุนจากต่างประเทศหมายความว่าจากคนธรรมดาที่เขาอาจจะเฮ้ยเห็นว่าสถานการณ์ด้านสิมม่งมวดลในประเทศไทยเราเนี่ยน่าเป็นห่วงก็มีการจอยแคมเปญเรามีการยืนหยัดเคียงข้างกับเคสต่างๆที่เราเลือกมาในแคมเปญฟรีแลนอ์เราด้วยเช่นกันอย่างเงี้ยครับการทําง,งานของอแคมเปญ ปล่อยเพื่อเราหรือฟรีนลซอนเนี่ยกิจกรรมหลักๆเลยของเราก็จะมีในแง่ของการที่เรามีการให้เขียนจดหมายให้กำลังใจเพื่อในเรือนจำอะไรเงี้ยครับอันนี้อาจจะขอ,อเป็นอะไรเป็นเอ็กซ์คลูซีฟน,นึงว่าตอนนี้แอมเนสตีเราเนี่ยกำลังทำเว็บไซต์นะครับที่ทุาทุกคนสามารถจะเขียนจดหมายให้กำลังใจได้ทางออนไลน์เลยสำหรับทุกเคสเลย40กว่าเคสที่ผมกล่าวไปนะครับในทางออนไลน์ได้แล้วก็ อาจจะขอให้ติดตามข่าวสารเร็วๆนี้เนาะว่าไอ้ตัวเว็บไซต์เนี่ยจะเปิดตัวเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับคือถ้าอยากเขียนจดหมายก็คือเข้าไปในเว็บไซต์ได้เลยเขียน<ช>ทางออนไลน์แล้วเดี๋ยวออมไลน์เลยเส่งต่อเราเขียนคําอวยพรลอยกระทงอย่างนั้นแหละครับเลือกกระทงเลือกซองจดหมายอยากจะเขียนถึงใครสามารถเขียนได้เลยแล้วก็เดี๋ยวมีทีมงานที่จะคอยจัดส่งข้อความของทุกๆคนเนี่ยให้กับเพื่อนในเรือนจําของเราอะไรอย่างเงี้ยครับก็นอก อ่านั่นก็เป็นกิจกรรมแรกเนาะที่อยู่ภายใต้แค่เป็นปล่อยเพื่อนเราอย่างนี้ยครับต่อมาก็จะมีเรื่องของการที่เราจะระดมคนให้เขียนจดหมายเพื่อเรียกร้องต่อ,อผู้มีอำนาจในการยุติการลเมิดสิมมษชชนนะครับผ่านกลไกลของ a อ n e s t y ที่มีชื่อว่า Urgent Action นะครับที่ผ่านมาแล้วก็มีเออร์เจน t i คชเนี่ยให้กับหลายๆเคสกันไม่ว่าจะเป็นเคสของอบุ้งใบปอะอะไรเงี้ยหรือว่าเคสของนักกิจกรรมเยาวชนก็ดีะอะไรเงี้ยครับหรือว่าเคสอย่างาพี่อนอนท์ก็ดีที่ทางเอสซีพึ่งดําเนินการไปเมื่อช่วงสิ้นปียาวมาถึงต้นปีที่ผ่านมาเป็นเคส ที่คนรู้จักด้วยนี่ทนายอนอนท์ใช่ใช่ครับก็จะเป็นกิจกรรมตรงนี้เหมือนกันที่เราจะมี u r อร์เจน t i แอเนาะให้คนลงชื่อเนี่ยเขาเรียกร้องเขียจนจดหมายอารมมการเขียจนจดหมายไปกดดันระบาลให้มีการปล่อยตัวเคสได้เคสหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับใช้คำว่า u r อร์เจน t i แอคใช้คำว่าออร์เจนแอคอันเนี้ยคือถ้าให้คนทั่วไปเข้าใจคุณผู้ฟังที่ฟังทอล์อะไรอยู่คือ ปฏิบัติการด่วนเรียก<ช>ร้องรัฐบาลอะไรแบบนี้เลยไหมคใช่อารมณ์ประมาณนั้นเลยครับก็คือเราจะมีกรอบระยะเวลาเก้าสิบวันที่เราจะดาเนินการปฏิบัติการด่วนเนี่ยอะไรเงี้ยครับอย่างที่ผ่านมาถ้าใครพอมีโอกาสเห็นอย่างของพี่อานนท์เนี่ยก็มีการลงชื่อในข้อเรียกร้องเนาะแล้วก็เราก็นํารายชื่อ,อกว่า 8 0 0พันรายชื่อเนี่ยครับไปยื่นให้กับทางนายกรัฐมนตรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะแล้วก็จะมีการติดตามคอยกระทุง้งเป็นระยะ,ะ,ย,ะ,ะยะอะไรอย่างเงี้ยครับก็ยังเป็นสิ่งที่ต้องทําต่อไปเนาะเพราะว่าถ้าเราเงียบไปหรือถ้าเราหายไปอะไรอย่างเงี้ยก็สากการของเพื่อนในเดือนจาก็น่าเป็นห่วงด้วยเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยครับความยากของการทําแคมเปญปล่อยเพื่อนเราฟรีรัศดรนะคะมันมันยากมากไหมคะมันยากขนาดไหนไหมเพราะว่าดูเหมือนว่ามันจะเป็น การเห็นต่างเห็นต่างจากความยุติธรรมเห็นต่างจากรัฐบาลเรียกร้องให้ปล่อยตัวมันยากขนาดไหนคะคุณเชียวครับจริงๆเรื่องของปัญหาอุปสรรคก็มีครับหรืออย่างที่น้ำตาลพูดจริงๆแล้วว่าเราไม่ได้ต้องการที่จะวางตัวเป็นเขารียรเป็นศัตรูกับทางรัฐบาลเลยสิ่งที่เราเรียกร้องมาตลอดซึ่งที่แอนเ์มสซี่พยายาม เรียกร้องมาต่อแล้วก็เป็นพื้นฐานในข้อเรียกร้องต่างๆของเรานั่นคือหลักสิทธิมวชนพื้นฐาน30ข้อเลยครับคุณน้ำตาลครับแต่ปัจจุบันเนี่ยการที่เราเรียกร้องสิทธิต่างๆพวกนี้แล้วบานพยายามที่จะสร้างภาพให้เราเป็นเหมือนกับ ศัตรูหรือว่าเป็นค,คู่ตรงข้ามอะไรเ่างี้ที่จะพยายามบั่นทอนความไม่สงบความสงบเรียบร้อยของสังคมอะไรนครับแต่จริงแล้วเราพยายามที่จะยึดหลักสิทธิมชนมาโดยตลอดนะในการที่จะสร้างข้อเรื่องต่างๆอะไรอย่างนี้ครับหรือที่ผ่านมาครับถ้าเรามองกลับไปที่ยุคข,ของรัฐบาลประยุทธ์อะไรเงี้ครับมีความพยายามนะครับที่จะมีกฎหมาย NPO Bill นะครับในการที่จะจำกัดสิทธิในการสมาคมของ,ของ ภาคประชาสังคมนะครับก็มันก็จะเป็นเรื่องของการที่รัฐจะเข้ามาตรวจสอบอการตั้งรังคาประชาสังคมหรือการที่จะสามารถที่จะยุบอ,องค์กรเอ็นจีโอต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมได้เชื่งจริงก็เป็น,นกลไกหลักเหมือนกันในการที่จะเรียกร้องอสิบุิชนให้กับทางสังคมอะไรอย่างเงี้ยครับหรืออย่างล่าสุดนะครับที่ผ่านมาครับโพสการ์ดของเราก็มีการถูกจํากัดหรือกีดกันหรือถูกตีกลับโดยกรมราชัณฑ์เหมือนกันนะเราก็พยายามที่จะ หาเหตุผลเนาะปีการแบบพยายที่จะพบเจอพบเพื่อพูดคุยกับทางกรมราชธรรมหลายครั้งอะไรเงี้ยครับแต่แต่ละครั้งที่ได้ฟีดแบ็กกลับมาก็จะเป็นการอ้างถึงระเบะเียบอะไรเงี้ยครับหรือว่าบางทีก็จะเป็นฟีดแบ็กที่ก็ยังไม่เคลียร์ร้อเปอร์เซ็น,นะครับจนเราก็อาจจะคิดว่าอาจจะมีบางคําในนั้นอะไรเงี้ยครับที่อาจจะไม่ชอบ ไม่ถูกใจอะไรเงี้ยก็เลยทําให้โสต์กการ์ดของเราถูกตีกลับมาแต่เราก็มีวิธีการที่จะนําข้อความเหล่าน,นี้ไปถ่ายทอดได้กับทางเคสที่อรู่ในจํจำได้ไม่ได้อื่นเช่นการฝากธนาที่เข้าไปเยี่ยมอะไรเงี้ยครับหรือว่าการเขียนผ่านโดมี่เมลเคยได้ยินไหมครับแอปพลิเคชันโดมมี่เมลตานเคยได้ยินเพราะว่าเราเราทํางานอยู่กับแอมเดสตประเทศไทยแต่ว่าคุณผู้ฟังท้ออะไระคะ่ะ อาจารย์ไม่รู้จักน่าจะไม่รู้จักเพราะ <Ừ. S 2> ว่าเป็นแอปพลิเคชันที่ค่อนข้างจะเฉพาะต้องมีอีก oh. ต้องมีต้องมีคนที่รู้จักอยู่ในเรือนจำอยู <c oughs> ่ต้องใช้อะไรอย่างเงี้ยเน่เพราะมันเป็นแอปของทางกรมราชัณฑ์อะไรอย่าง <c oughs> เงี้ยก็คือจริงๆแล้ว เมื่อก่อนเราจะมีการเขียนจดหมายเข้าไปหา,าคนที่อยู่ในเรือนจำใช่ไหมครับถ้าต้องการที่จะสื่อสารกับคนที่อยู่ในเรือนจำแต่ปัจจุบ,บันด้วยเทคโนโลยีที่มันก้าวไกลอะไรอย่างนี้ครับาทางกรมราัณฑ์เขาก็มีการใช้แอปพลิเคชันโดมี่เมลแต่ข้อจํากัดมันก็คือว่าไอแอปโดมมี่เมลเนี่ยมันก็ยังไม่ครอบคลุมเรือนจําทั่วประเทศ ปัจจุบันมันเป็นเพียงแค่14เรือนจําเท่านั้นและส่วนใหญ่ก็ยังอยู่ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลอะไรอย่างเงี้ยครับหรือบางพื้นที่บางภูมิภาคเนี่ยมันก็ไม่มีเลยเช่นพื้นที่ภาคเหนือแต่เคสต่างๆที่อยู่ในเรือนจำหมายถึงว่าเคสเพื่อนเราทั้ง40กว่าคนเนี่ยครับที่อยู่ในเรือนจํา อยู่ในหลายๆประเทศเอยอยู่ในหลายๆจังหวัดเลยแล้วก็ภาคเหนือเราก็มีเหมือนกันแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะส่งข้อความหรือว่าติดต่อสื่อสารกับทางาเพื่อนเหล่านี้ได้นะครับส่วนใหญ่ก็จะมีความยา,ยากลำบากตรงนี้ด้วยเช่นกันอะไรเงี้ยครับหมายความว่า เพื่อนเราหรือว่านักกิจกรรมนักปกป้องสิทธิมนุษยชนที่อยู่ในเรือนจําในต่างจังหวัดเนี่ยการสื่อสารการเขียนจดหมายออกการส่งจดหมายเข้าอาจจะลําบาก,บากยากกว่าคนที่อยู่ในกรุงเทพและปริมณฑลลาบากกว่าคนที่อยู่ในทันตศาสตร์หญิงการหรือ,อว่าในเรือนจำํำที่อยู่ในกรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยครับอค่ะอย่างอันนี้ค่ะพอมาพูดถึงเรื่องเคส ที่เรารณรงค์หรือว่าเราเรียกร้องให้ปล่อยตัวโดยทันทีแบบไม่มีเงื่อนไขแล้วก็ยกเลิกข้อกล่าวหามีเคสหนึ่งคือเคสของทนายอ,อนนานนท์นำพารตรงนี้ค่ะทำไมถึงเป็นทนายอ,อนนานนท์นำพาคะครับก็จริงๆแล้วทางผมอาจจะขอกล่าวอย่างนี้ว่าจริงแล้วเราไม่ได้เ,เลือกเคสใดเคสหนึ่งที่จะมาใช้เป็นแบบการรณรงโดยเฉพาะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าเรา ก็ยังให้ความสําคัญกับทุกๆเคสเลยเช่นกันรเรามีการพยายามที่จะทำไงก็ได้ให้ทุกคนสามารถที่จะเขียนจดหมายเนี่ยให้กับทุกๆคนได้ที่หือเรือนจำอะไรเงี้ยใช่ไหมครับก็เลยไปที่มาว่าปัจจุบันเนี่ยเรากำลังมีความพยายามที่จะ develop ตัวเว็บไซต์ที่ทําให้ทุกคนสามารถที่จะใช้ได้อย่างง่ายแล้วก็เขียนข้อความให้กับเพื่อนในจําได้อย่างง่ายได้อย่างนี้ครับแต่สําหรับของอทนายนนหรือว่าพี่นนก็ดีางครับจริงๆแล้วพี่นอนเนี่ยถ้าถ้ามองโด,โดยโดยโดยภาพรวมนะครับพี่นนแกก็เป็นแการนาหรือว่าเป็นผู้นําในการชุมประท้วงตั้งแต่ปีหกสามด้วยมาด้วยเช่นกันอย่างงี้แต่ก่อนหน้านี้นแกก็ไม่ได้มีการเรียกร้องเรื่องของสิทธิการเมืองเพียงอย่างเดียวนะครับพี่นนเขาก็ยังเป็นทานายที่ เราสามารถเรียกได้เต็มปากแล้วเป็นนักปกป้องสิทธิมนุษยชนด้วยเช่นกันหมายความว่าใช้วิชาชีพทนายของตัวเองเนี้ยในการที่ไปช่วยเหลือชาวบ้านนะครับให้ได้รับสิทธิที่พึงมีนะขอสิทธิทธํากีสิทธิชุมชนอะไรอย่างเงี้ยครับใช้วิชาชีพทนายในการที่ไปปกป้องสิทธิมนุษยชนของผู้อื่นด้วยเช่นกันอะไรอย่างเงี้ยครับอนอกจากนี้เราก็มองว่าของพี่อนนท์เนี่ยครับแกมี i m p a c คค่อนข้างที่จะรุนแรงหมายความว่าต่อ ต่อการาที่จะนำไปสู่ข้อเรียกร้องของเราได้นะครับเช่นถ้า,าที่ผ่านมาที่เราทำปฏิบรรัติการด่วน u a อะไรเงี้ยครับก็มีเสียงสนับสนุนจากคนในประเทศเราต่างๆมากมายจนเราได้รายชื่อมากกว่า8000เคสอะไรเงี้ยครับที่สนับสนุนของพี่นนท์อะไรงเงี้ยครับเราก็มองว่าถ้า,าเคสของพี่อน,นนท์เนี่ยได้รับาการสนุนมากขึ้นหรือว่าเป็นที่รู้จักมากขึ้นก็จะเป็นประตูที่จะสามารถที่จะเปิด ไปสู่เคสอื่นๆที่อยู่ในเรือนจําได้หรือที่เราต้องการเรียกร้องให้มีการปล่อยตัว ตัวทันทีและไม่มีเงั้อนไขได้ด้วยเช่นกันอะไรเงี้ยจากที่ฟังมาคือเคสของทนายอานนท์นำพาเป็นเคสที่มีพลังแล้วเราคิดว่าเป็นประตูหนึ่งที่จะทําให้การรณรงค์ปล่อยเพื่อนเราฟีราัษาดรนในเคสอื่นๆเนี่ยมันไปต่อได้มันสําเร็จแบบนี้เลยใช่ก็เป็นเหมือนกับกระดุมแรกที่จะสามารถนําไปสู่การพูดคุยกันในวงกว้างครับว่าทําไมเราถึงต้องมีการเรียกร้องให้มีการปิดตัวนักกิจกรรมเหล่านี้อะไรเงี้ยครับทำไม ต้องมีการพูดถึงสิทธิในการประกันตัวอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นคดีของพี่อนอนท์ก็ยังอยู่ในขั้นพิจารณาคดีแล้วก็แกก็ไม่ได้รับสิทธิในการประกันตัวด้วยเช่นกันอะไรเงี้ยครับพอมาพูดถึงตรงนี้ค่ะคุณเชียวสถานการณ์ของทนายอนอนท์ตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะอยากให้อัปเดตสถานการณ์ให้คุณผู้ฟังท้ออะไรฟังหน่อยคะ่ะว่าทนายอนอนท์เคสหนึ่งในเคสในปล่อยเพื่อนเราฟีรัสดอนตอนนี้ค่ะเป็นยังไงบ้างครับก็ของอสถานการณ์ปัจจุบันของ ธนาโนนหรือว่าพี่อนนนี้ใช่ไหมครับก็ <ul> จริงๆแล้วของอพี่นอนนเนี่ยโดนคดีปัจจุบันถ้าผมจำไม่ผิดเนะาะประมาณ14คดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับที่ที่อยู่ในขั้นพิจารณาคดีอะไรเงี้ยแล้วก็ปัจจุบันพี่นอนนเนี่ยถูกลงโทษจำคุกามากกว่า10ปีแล้วครับประมาณ10ปี20วันแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ยังมีคดีที่ยังคงค้างอยู่อะไรยังไม่ได้ตัดสินอีกมากมายอะไรเงี้ยครับก็ยัง ตั้งแต่พี่นน์เนี่ยเข,เขาเข้าเรือนจําไปล่าสุดวันที่26กันยายนปี2 5 5 6, 6ก็คือปีที่แล้วเนาะกันยาปีที่แล้วจนถึงวันเนี้ยที่เราคุยกันอยู่วันนี้ครับเป็นเวลามากกว่า250วันแล้วที่แกอยู่ในเรือนจำอะไรเงี้ยค,ค่ะแล้วตอนนี้เหมือนอทางครอบครัวก็ยังมีความหวังใช่ ทั้งภรรยาแล้วน้องๆลูกๆก,ก็ยังรอคุณพ่ออยู่อย่างี้เนาะครับก็มีโอกาสได้คุยกับครอบครัวแกแกแก็ยังมีความหวังอยู่แล้วก็เพี่อนน์ก็ยังมีกําลังใจเต็มเปี่ยมเนี่ยครับจากคนรับข้างแล้วก็จากคนทั่วไปที่อาจจะแวะเวียนให้กาลังใจหรือว่ามีการร่วมแคมเปญของเราก็ดีหรือว่าขององค์กรอื่นก็ดีอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะอย่างแอมเนสตี้ค่ะเมื่อเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาปี67เอะค่ะเหมือนเรามีการ รณรงค์เดินเรียกร้องแอคชั่นเกี่ยวกับทนายอานนท์เนาะที่มีการแต่งชุดแฮร์รี่พอตเตอร์ตรงนี้ค่ะพอพูดถึงเรื่องนี้ก็เป็นเป็นประเด็นหนึ่งแต่ว่ามีเรื่องนึงค่ะว่าอยากให้คุณเชียวสะท้อนหน่อยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับทนายอานนท์นะคะมันสะท้อนถึงกระบวนการยุติธรรมไทยยังไงบ้างะคะครับ ก็สิ่งที่พี่อนนท์เรียกรอ้รองมาตลอดนาอยจริงๆแล้วถ้าเรามองย้อนกลับไปในช่วงที่แกรปราศนะครับแกไม่ได้ปาศัแค่ประเด็นเรื่องของทางการเมืองเดียวนะแกมีการปาสัยในประเด็นเรื่องของสิทธิอื่นๆด้วยเช่นกันอะเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามองว่าการที่ภาครัฐดำเนินคดีกับทาง พี่นน o หรือว่าทางเคสอื่นที่เป็นเคสเพื่อนในเรืองจำของเราที่มีความคล้ายคลึงกันเนี่ยก็สามารถที่จะซ้อนถึงปัญหาความยุติธรรมของประเทศไทยได้หลายประการด้วยกันเลยครับคุณตณังตานครับประการแรกก็แน่นอนถ้าน่าง,งานสุดๆหรือว่าพื้นฐานสุดก็เป็นเรื่องของสิทธิในการประกันตัวครับเพราะว่าอย่างที่ผมกล่าวไปเบื้องต้นว,ว่าสิทธิประกันตัวเป็นสิทธิเมื่อชนที่สําคัญหนึ่งข้อ ที่เราควรจะต้องให้ความสําคัญหรือภาครัฐต้องให้ความสําคัญเช่นกันเพราะว่า,าตามรัฐธรรมนูญของอาณาจักรไทยครับปีพศ2560มาตรา29วรรค2เนี่ยแล้วก็กติการ่องประเทศด้วยเนาะที่ว่าด้วยสิทธิพลเมืองแล้วก็สิทธิการเมืองเนี่ยเขาได้ให้ความชัดเจนไว้อยู่แล้วในเรื่องของสิทธิในการประกันตัวครับว่า,าการคุมขังก่อนหรือระหว่างการ พิจารณาคดีเนี่ยไม่ควรถือว่าเป็นมาตรการจําเป็นนะครับหมายความว่า,าเราควรสันนิษฐานเขาว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ก่อนแล้วก็ไม่ควรที่จะคุมขังเขาระหว่างการพิจารณาคดีอะไรเงี้ยน,นี่ก็เป็นสิ่งที่ทางรัฐธรรมนูญของเราแล้วก็ทางาเรื่องของกฎหมายปรเะเทศได้ให้การรองรับรับรองไว้อยู่แล้วเลยครับอันนี้ก็ยังสะท้อนถึงสิ่งที่ภาครัฐอหรอรทศไทยอาจจะไม่ได้ดำเนินการตาม พันธะกรณีลองประเทศเหรือตามรัฐธรรมนูญของเราเลยก็ว่าได้อะไรอย่เงี้ยครับค่ะจากที่ฟังมาค่ะแคมเปญปล่อยเพื่อนเราฟีรัศดรไม่ง่ายเลยหรือว่าง่ายก็ไม่รู้เนาะสำหรับคนที่มีใจเรื่อง การขับเคลื่อนสิทธิมนุษยชนอยา่างคุณเชียวและทีมงานตรงนี้ค่ะทิศทางแคมเปญจะเป็นยังไงต่อไปะคะคุณเชียวไม่ว่าจะเป็นเคสของทนายอ,อนนท์นำพารวมถึงเคสอื่นๆนะคะที่อยู่ในแคมเปญรณรงค์นี้ครับก็จริงๆแล้วทิศทางของเราแล้วก็คิดว่าก็ยังคง เรียกร้องนะครับให้ให้ทางรัฐบาลเนี่ยมีการปล่อยตัวเพื่อนในเรือนจำของเราโดยทันทีไม่มีเงื่อนไขนะครับเพียงเพราะว่าเรามองว่าสิ่งที่เขาโดนเนี่ยครับหรือว่าคดีที่เขาโดนเนี่ยเป็นคดีที่มันสืบเนื่องมาจากการที่เขาใช้สิทธิเสรีสภาพในการแสดงออกเพียงเท่านั้นเลยอะไรเงี้ยครับหรือคําที่ทางศูนทนายความใช้ก็คือผู้ต้องหาเสรีภาพ อืมพอทําให้เราเห็นภาพชัดขึ้นไหยครับว่าผู้ต้องหาต่างๆที่อยู่ในเรือนจำตอนนี้ยมาจากการที่เขาใช้เสรีภาพของเขาเท่านั้นเท่านั้นเองครับไม่ได้ไม่ได้เป็นการแบบฆ่าใครหรือว่าทําผิดกฎหมายอะไรอื่นเลยคือเขาใช้สิทธิเสรีภาพของตัวเองในการพูดในการคิดในการที่อยากจะทําอะไรสักอย่างเพื่อสังคมครับอใช้คําว่าผู้ต้องหาเสรีภาพใช่นี่เป็นคำที่ท่านสุทนายใช้เนาะที่เขาบอก เปิดตัวเป็นชื่อรายงานเลยอะไรเงี้ยครับก็ตรงนี้ก็ยังทำอยู่แน่นอนในเรื่องของอแคมเปญฟรีรัชดออะไรเงี้ยครับแล้วก็เราก็มองว่าเราจะขยายไปยังพื้นที่ต่างจังหวัดมากขึ้นหมายความว่าเราจะไปยังจังหวัดต่างๆมากขึ้นแล้วก็อาจจะให้ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดเลยเพราะเดี๋ยวจะมีกิจกรรมฟรีรัชดอนออเดอร์โรส วีรัศดรออนเดอะโรดคือไปทั่วทุกภาคเลยออนทัวร์ไปทุกภาคเลยครับ oh. แต่อาจจะไม่ทุกจังหวัดเนาะไ <laughs> <laughs> ม่ไงั้นปีหนึ่งน่าจะไม่จบ <laughs> อ,อย่างเงี้ยครับ <laughs> ก็ก็จะไปพยายามไปให้ทั่วทุกเมภาคแล้วก็หลายๆจังหวัดให้ได้มากที่สุด <laughs> อะไรเงี้ยครับก็อ่า อาจจะติดตามกันว่าละเอียดละเล็วนี้เนาะว่าเราจะเริ่มกันวันไหนแล้วไปจบที่ไหนบ้างแล้วก็จะมีกิจกรรมอะไรบ้างก็จะไปพบปะ,ะนักกิจกรรมต่างๆในพื้นที่แล้วก็อาจจะมีการพูดคุยถึงเคสบางเคสที่ผมกล่าวไปที่เขาอาจจะไม่ได้อยู่ในอัปโดมิเมลหรือว่าอาจจะมีการสื่อสารที่ลำบากอย่างเคสทางภาคเหนืออะไรเงี้ยครับอย่างคุณบัตราาค่บะบัตบัตที่เชียงรายที่เขาโดนคดียาวนาน ยาวนานมากนะนนะถ้าเรานับกันอะไรเงนนีนน้ยครับนนนาา้ั <laughs> ใช่ก็จะมีการาพูดคุยตรงนั้นด้วยในพื้นที่ทางภาคเหนืออะไรเงี้ยครับค่ะอยากให้คุณเชียวฝากถึงแคมเปญปล่อยเพื่อนเราฟรีรรัสดอนอีกครั้งค่ะกับ Talk Arise พอดแคสต์ ise, ของ Amnesty ค่ะครับผมก็ฝากแคมเปญฟีร์รัสดอนจริงอาจจะฝากถ้าถ้าใครแบบมี อาจใจรักในชนิเมชวลอะไรเงี้ยหรือว่าอยากจะติดตามข่าวสารลีกอยากอยากจะทำอยากจะทําความเข้าใจมากขึ้นว่าเฮ้ยข้อเล็กตองที่บอกว่าการปล่อยตัวโดยทีมนลไม่อขายเพียงเพราะว่าเขาใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดงออกเนี่ยเป็นอย่างไรก็สามารถที่ติดตามได้ที่ทางช่องทางโซเชียลมีเดียของแอนเมสตี้ประเทศไทยได้เลยทั้ง f a c e b o o อ i n s ตา g กรม X อหรือ Twitter เ,เนี่ยนะฮะแล้วก็ล่าสุดมี t i k t o กใช่ไหม<ช>ะคะก็ใช้ตรงน้กําลังปั้นกันอยู่แล้วก็อาจจะ ฝากนว่าจริงเคสของพี่ออนน์์เนี่ยครับเราก็มีความพยายามที่จะ,ะนำมาเป็นเคสหนึ่งในแคมเปญไว i ์ฟอร์ไร f ์หรือเขียนเป็นโลกด้วยออที่จริงแคมเปญไว i ์ฟอร์ไรด์เนี่ยก็เป็นแคมเปญดึกดําบันเรีของแอมเนสซี่เลยก็ว่าได้ที่เราดําเนินการมามากกว่า20ปีแล้วลยอะยไรเงี้ยครับถึงแม้ว่าปีนี้เคสพี่ออนนน์อาจจะไม่ได้ อยู่ในไวไฟทั่วโลกแต่ว่าสำหรับประเทศไทยอะครับเราก็จะนําเคสพี่อนอนท์เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นเขียนเป็นโลกราชการอันนี้ก็ติดตามรายละเอียดได้เช่นกันอะไรเงี้ยครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่อยากจะฝากก็เป็นเรื่องของตัวเว็บไซต์นะครับที่ผมกล่าวไปว่าเป็นเว็บไซต์ที่ทุกคนสามารถที่จะเขียนจดหมายนะครับหาเพื่อนในเรือนจําเพื่อส่งกําลังใจหรือว่าอยากจะให้กาลังใจอะไรเงครับกับเพื่อนในเรือนจําได้ก็เว็บไซต์ตรงนี้ก็อยู่ในช่วงพัฒนาอยู่จะบอกว่ามัน เลิศมากเว็บลากระทงไหนๆก็สู้ไม่ได้โ oh. <laughs> อ้อย่เงี้ยครับก็ติดตามกันที่ได้ชี่ท่องทางของทางเอเมอซี่ด้วยเช่นกันอะไรอย่เงี้ยครับแล้วก็ถ้าคนไหนอยากที่จะแอคชั่นหรือว่าร่วม อแอคชั่นกับเรานะครับก็ตอนนี้ก็จะมีที่หน้าเว็บไซต์ Amnesty ก็จะมีหลายๆแคมเปญที่เราเปิดให้ลงชื่อเพื่อลงชื่อใน,นข้อเรียกร้องต่างๆด้วยเช่นกันอะไรอย่างเงี้ยครับในแต่ละแอคชั่นก็จะมีแต่ละประเด็นที่แตกต่างกันไปเนาะใช่โอเคค่ะคุณเชียวสำหรับวันนี้นะคะท็อกอไร,รขอบคุณคุณเชียวมากๆเลยที่มาร่วมรายการกับเราค่ะครับค่ะสำหรับ E ีพีนี้ท็อกอไรนะคะลากันไปก่อนค่ะส่วนใครคุณผู้ฟังที่สนใจเรื่องสิทธิมนุษยชนนะคะสามารถติดต ามแอมเนสตี esty, ประเทศไทยได้หลายช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น TikTok, X Instagram หรือว่าเว็บไซต์ของเรานะคะรวมถึง Facebook ด้วยค่ะสำหรับ Talk a อะไร e ีีหน้าจะเป็นอะไรรอติดตามกันนะคะมาทำให้เรื่องสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องของทุกคนกันค่ะไปแล้วค่ะครับสวัสดีครับ t a l r อะไร o d c a s t